จากเรื่องของการประเมินคุณค่าสารสนเทศนะครับแล้วก็มาถึงเรื่องของการประเมินสารสนเทศที่เป็นประเภทหนังสือนะครับซึ่งเป็นอีกรูปแบบหนึ่งที่จะเป็นแหล่งสารสนเทศที่เราจะสามารถค้นคว้าได้ค่อนข้างง่ายนะครับไม่ว่าจะเป็นตามห้องสมุดหรือว่าตามร้านหนังสือต่างๆนะครับก็สามารถนำมาใช้ในบางครั้งเราอาจจะนำมาใช้ในเชิงวิชาการได้นะครับถ้าเกิดว่าข้อมูลนั้นนะครับตรงกับที่เราต้องการแล้วก็มีคุณค่าเพียงพอที่จะนำมาใช้นะครับการประเมินสารสนเทศประเภทหนังสือนั้นนะครับก็อย่างที่ทราบกันว่าหนังสือเนี่ยนะครับสามารถค้นคว้าจากแหล่งต่างๆได้ค่อนข้างมากนะครับก่อนที่เราจะนำมาใช้อ้างอิงหรือว่านำมาใช้ในเชิงวิชาการหรือใช้ให้เกิดประโยชน์ต่างๆนั้นนะครับเราก็ต้องนำมาประเมินเพื่อหาคุณค่าว่าหนังสือนั้นน่ะมีคุณค่าเพียงพอที่เราจะนำมาใช้หรือไม่นะครับก็เราจะต้องประเมินในเรื่องหลายๆปัจจัยนะครับอย่างปัจจัยแรกนะครับที่เราจะมาดูกันก็คือแหล่งที่มาของหนังสือนะครับแหล่งที่มาของหนังสือก็จะเป็นส่วนสำคัญเหมือนกันนะครับเพื่อที่เราทราบว่าหนังสือเนี่ยนะครับมาจากที่ใดนะครับปัจจัยแรกเลยก็คือผู้แต่งนะครับผู้แต่งเป็นใครนะครับมีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับหรือไม่นะครับแล้วก็มีประสบการณ์ในเรื่องที่เขียนหรือไม่นะครับหรือว่ามีผลงานการเขียนที่เกี่ยวข้องกันในแหล่งอื่นๆอีกหรือไม่นะครับมีชื่อเสียงในสาขาวิชาที่เขียนหรือไม่เพราะว่าในเรื่องของปัจจัยด้านผู้เขียนเนี่ยค่อนข้างมีความสำคัญเนื่องจากจะส่งผลไปถึงความน่าเชื่อถือของข้อมูลนะครับด้วยผู้แต่งถ้าเกิดว่ามีความชำนาญมีความชำนาญมากมีงานเขียนที่เป็นที่ยอมรับจำนวนมากเนี่ยนะครับก็จะทำให้สารสนเทศของเราเนี่ยได้รับความน่าเชื่อถือมากแล้วก็สามารถนำไปใช้เชิงวิชาการได้นะครับแล้วก็งานของเราก็จะเป็นที่ยอมรับต่อไปนะครับเพราะว่าเราใช้แหล่งที่มาจากผู้แต่งที่มีชื่อเสียงแล้วก็เชื่อถือได้นะครับถัดมาก็จะเป็นเรื่องของสำนักพิมพ์หรือว่าแหล่งพิมพ์นะครับเราก็จะพิจารณาว่าผู้จัดพิมพ์เป็นที่รู้จักกันดีในสาขาวิชานั้นหรือไม่นะครับจัดพิมพ์จำนวนมากหรือน้อยเพียงใดนะครับเป็นโรงพิมพ์ของมหาวิทยาลัยหรือไม่หรือว่าเป็นผู้พิมพ์ผู้จัดพิมพ์เนี่ยเป็นองค์กรหรือว่าสมาคมมืออาชีพหรือมีประสบการณ์หรือไม่นะครับก็เราจะเป็นที่ทราบกันโดยทั่วกันอยู่แล้วนะครับว่าถ้าสำนักพิมพ์หรือว่าโรงพิมพ์ของมหาวิทยาลัยหรือว่าองค์กรต่างๆเนี่ยนะครับก็จะเป็นแหล่งพิมพ์ที่ผลิตสิ่งพิมพ์ที่มีคุณภาพนะครับถัดมาเป็นความน่าเชื่อถือนะครับพิจารณาความน่าเชื่อถือว่าแหล่งที่มาของสารสนเทศนั้นมีความถูกต้องเที่ยงตรงหรือไม่นะครับซึ่งอาจจะพิจารณาเปรียบเทียบความแตกต่างและความสอดคล้องกับสารสนเทศที่ได้จากแหล่งอื่นด้วยนะครับเช่นข้อมูลที่เราได้จากหนังสือเนี่ยนะครับเราอ่านคร่าวๆแล้วหรือว่าอ่านเรื่องที่เราสนใจหัวข้อที่เราสนใจแล้วเนี่ยบางทีเราอาจจะต้องไปเปรียบเทียบกับแหล่งอื่นนะครับอย่างเช่นศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติมทางอินเทอร์เน็ตในเรื่องที่ใกล้เคียงกันนะครับเพื่อดูว่าข้อความที่เราอ่านหรือว่าที่เราเจอนั้นจะนำมาใช้ได้หรือไม่มีความน่าเชื่อถือเที่ยงตรงหรือไม่นะครับถัดมานะครับเราก็ในเรื่องของความน่าเชื่อถือเนี่ยก็จะต้องมีความถูกต้องของเนื้อหานะครับอย่างที่ได้กล่าวไปว่ามีการเปรียบเทียบนะครับกับแหล่งอื่นๆหรือว่าแหล่งสารสนเทศอื่นนะครับเนื่องจากว่าผู้เขียนหรือว่าผู้แต่งหลายคนนะครับอาจจะเขียนเรื่องเดียวกันในเชิงที่อีกคนละมุมหรือว่าในความครบถ้วนเนี่ยอาจจะไม่เท่าเทียมหรือว่าอาจจะไม่เท่ากันนะครับเราก็จะต้องมีการเปรียบเทียบนะครับถ้าข้อมูลนั้นตรงกันอะไรเงี้ยก็จะเพิ่มความน่าเชื่อถือมากขึ้นนะครับแล้วก็มีการอ้างอิงบรรณานุกรมหรือไม่นะครับการที่อ้างอิงบรรณานุกรมเนี่ยก็จะสื่อให้เห็นถึงความพยายามในการค้นคว้าเรื่องนั้นๆแล้วเราก็จะสามารถติดตามนะครับติดตามอ่านเรื่องของรายละเอียดต่างๆผ่านทางบรรณานุกรมหรือว่าอ้างอิงนั้นได้ด้วยนะครับต่อมานะครับก็มาดูว่าเป็นสารสนเทศแบบปฐมภูมิหรือทุติยภูมินะครับอย่างที่ได้เคยพูดไปว่าสารสนเทศในระดับปฐมภูมิเนี่ยก็จะมีความน่าเชื่อถือมากที่สุดเพราะว่ามาจากแหล่งที่ผู้แต่งนะครับเป็น
เป็นผู้เผยแพร่โดยตรงนะครับหรือว่าถ้าเป็นพุทธิยภูมิเนี่ยก็ต้องดูว่ามีการอ้างอิงหรือว่ามีการใช้ข้อความหรือเนื้อหาเปลี่ยนไปหรือไม่อะไรอย่างเงี้ยนะครับหรือว่ามีการที่ระบุข้อมูลต่างๆถูกต้องหรือไม่อันนี้ก็ต้องดูเพิ่มเติมอีกทีนะครับความสมบูรณ์ของเนื้อหานะครับก็จะพิจารณาความครบถ้วนของเนื้อหาหรือว่าเรื่องราวที่เป็นขอบข่ายของหนังสือแต่ละตอนนะครับก็ประกอบด้วยรายละเอียดซึ่งเป็นหลักวิชาการของศาสตร์ในสาขาวิชานั้นๆนะครับแล้วก็มีคำอธิบายและตัวอย่างเพื่อขยายหลักวิชาการอย่างละเอียดถี่ถ้วนนะครับซึ่งส่วนประกอบที่สำคัญของตำราหรือว่าหนังสือนะครับก็จะเป็นพวกคำนำสารบัญตารางรูปภาพนะครับแผนภูมิประกอบพวกนี้นะครับซึ่งก็จะเป็นประโยชน์แก่การอ่านแล้วก็การค้นหาในโอกาสต่อไปนะครับการจัดเรียงลำดับของเนื้อหามีการลำดับขั้นตอนในการนำเสนอเรื่องราวให้ผู้อ่านเข้าใจง่ายนะครับหรือว่ามีไทม์ไลน์ชัดเจนมีลำดับที่มันมีความต่อเนื่องสัมพันธ์กันนะครับรูปแบบในการเขียนนะครับแต่ละเรื่องผู้เขียนอาจจะมีการระบุความคิดรวบยอดของเรื่องที่ชัดเจนนะครับมีการอธิบายขยายความคิดรวบยอดนั้นในลักษณะที่เป็นที่สามารถสื่อความหมายได้ดีมีรูปภาพแผนภูมิตารางประกอบแล้วก็มีความประณีตในการจัดเรียงเนื้อหาบทตอนแล้วก็มีแหล่งอ้างอิงวิชาการในจุดที่ควรอ้างอิงนะครับต่อมานะครับก็เป็นช่องทางในการศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติมนะครับมีช่องทางในการค้นคว้าเพิ่มเติมให้กับผู้อ่านได้มีความรู้และสามารถสืบค้นเพิ่มเติมได้อย่างกว้างขวางนะครับโดยพิจารณาจากแหล่งอ้างอิงนะครับใช้ภาษาได้เหมาะสมและก็ถูกต้องนะครับตามหลักของภาษาไทยแล้วก็บัญญัติศัพท์ทางเทคนิครวมทั้งตัวสะกดตัวการันต่างๆถูกต้องนะครับเสนอแนวคิดของตนเองก็ผู้เขียนเนี่ยอาจจะมีการสอดแทรกแนวคิดความคิดเห็นเพิ่มเติมในบทหรือว่าตอนต่างๆหรือว่าอาจจะเกี่ยวข้องกับอาจจะเป็นพวกข้อวิพากษ์วิจารณ์นะครับคำสรุปข้อเสนอแนะการประยุกต์เนื้อหาสาระรวมทั้งแนวคิดและความรู้ใหม่ที่เกิดจากการวิเคราะห์และสังเคราะห์นะครับหนังสือนั้นนะครับก็จะต้องแน่นอนครับก็จะต้องมีคุณค่าเพราะว่าก่อนที่เราจะนำมาใช้นั้นเราก็จะมีการประเมินคุณค่านะครับหนังสือที่สืบค้นมามีประโยชน์แล้วก็มีความสำคัญสามารถเชื่อถือได้นำไปประกอบการศึกษาค้นคว้าและใช้อ้างอิงได้นะครับก็จะเป็นหนังสือที่เป็นหนังสือที่มีสารสนเทศที่มีคุณค่านะครับเป้าหมายของการเขียนนะครับก็เราก็มาดูว่าเป้าหมายของการเขียนเรื่องนั้นๆเป็นเชิงวิชาการลึกซึ้งสำหรับนักวิชาการหรือการเขียนให้คนทั่วไปอ่านนะครับเพื่อความเหมาะสมในการนำมาใช้แล้วก็อาจจะดูว่าตรงกับวัตถุประสงค์ของเราหรือไม่นะครับทั้งหมดนี้ก็เป็นเรื่องของการประเมินสารสนเทศประเภทหนังสือนะครับก็คงจะมีเพียงเท่านี้นะครับหวังว่าคงจะได้รับประโยชน์และนำไปใช้ได้ในงานวิชาการหรือว่าในงานตรงตามวัตถุประสงค์ของท่านนะครับ